นี่ธรรมะหรือว่าสัจธรรมที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆว่าปัญญาอย่างหยาบปัญญาอย่างกลางหรือปัญญาอย่างละเอียดปัญญาทั้ง3ประการนี้มีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าปัญญาส่วนหยาบเป็นอย่างไรปัญญาส่วนกลางเป็นอย่างไรหรือปัญญาส่วนละเอียดเป็นอย่างไรบางคนจะเข้าใจไปต่างๆนานาว่าปัญญาส่วนละเอียดเป็นอย่างนั้นส่วนกลางเป็นอย่างนี้อย่างหยาบเป็นอย่างนี้อาจจะมีความเข้าใจว่ารูปคนละแนวกันคนละอย่างกันแท้จริงให้เราเข้าใจเสียว่าเรื่องปัญญาอย่างหยาบก็ดีอย่างกลางก็ดีอย่างละเอียดก็ดีละเอียดที่ไหนเอาอะไรเป็นเครื่องวัดคำว่าละเอียดนั้นมันรู้ชัดเห็นชัดจากของส่วนหยาบนี่ไปเหมือนกับของสิ่งเดียวเมื่อของสิ่งเดียวนั้นถ้าเรามองดูในเผินๆดูก็ไม่ชัดเจนก็ยังสงสัยลังเลอยู่ว่าอันนี้คืออะไรเหมือนกับเราเดินเรานั่งอยู่ในที่ค่ำคืนมีคนหนึ่งคนใดเดินผ่านเราไปก็ไม่แน่ใจว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพียงรู้ว่าเป็นคนที่เดินผ่านไปก็ไม่แน่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรือคนนั้นจะเฒ่าแก่หน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ก็รู้ว่าเป็นคนเดินไปเฉยๆนี่อย่างหยาบๆอย่างกลางๆรู้อย่างไรก็เห็นคนคนเดียวนั่นแหละแต่ว่าความสว่างของการเห็นนั้นมันเริ่มตัวขึ้นสามารถว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงได้เป็นผู้ชายได้แต่ว่าคนแก่คนหนุ่มพอก็รู้ได้อีกประมาณได้ว่าคนนั้นประมาณอายุเท่านั้นเท่านี้พอรู้ได้นี่ว่าคนคนเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันแต่เห็นคนละเวลาเวลาหนึ่งเวลาชุ่มมืดเวลาหนึ่งเห็นเวลาจวนสว่างแล้วนี่ปัญญาอย่างกลางลักษณะอย่างนี้หรืออย่างละเอียดเห็นอย่างไรเหมือนกับว่าเราเห็นคนประเภทเดียวกันแต่เห็นในช่วงเวลากลางวันหรือตอนเช้าสว่างเต็มที่แล้วเราเห็นชัดทั้งตัวว่าคนนั้นเป็นลักษณะท่าทางอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรน้ำซ้ำยังได้สัมผัสถามท่าถามที่ไปที่มาว่าอยู่บ้านใดเมืองใดไปธุระอะไรได้คุยกันได้ด้วยได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันได้ด้วยมาน้ำเสียงของคนคนนั้นเป็นอย่างไรก็รู้ชัดทั้งหมดเห็นชัดทั้งหมดว่าคนคนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ประตามจะไม่มีการหลงลืมกับคนเขานี่เด็ดขาดเพราะการสัมผัสทุกอย่างเห็นชัดกันทั้งหมดแล้วว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้มีตำหนิอย่างนี้มันมีฐานที่รองรับแห่งความจำแห่งความเห็นนั้นชัดเจนมากมีการเห็นคนคนเดียวแต่เห็นคนละวาระกันมันเห็นหยาบเห็นจากการละเอียดต่างกันอย่างนี้อันนี้ชั้นใดคำว่าปัญญาอย่างหยาบปัญญาอย่างกลางหรือปัญญาอย่างละเอียดนั้นก็มาเห็นสัจธรรมประเภทเดียวกันแต่ว่าเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประเภทเดียวกันแต่เห็นอย่างหยาบๆอย่างกลางๆและอย่างละเอียดถ้าเรารู้เห็นขันธ์5อย่างหยาบก็ชื่อว่าอยู่ในขั้นคาดหมายคือคาดหมายไปก่อนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความเข้าใจตัวเองตามหลักความเป็นจริงคือคาดหมายตามหลักความเป็นจริงนี่เรียกว่าการคาดหมายตามปัญญาขั้นหยาบๆให้ถูกตามขั้นหยาบๆเอาไว้ทีนี้การจะให้รู้ปัญญาขั้นกลางก็ดีมันก็ต้องมีปัญญาเพิ่มขึ้นมากกว่านี้คือปัญญาความสว่างหรือความเข้าใจก็ชัดมากกว่านี้ทีนี้ถ้าปัญญาละเอียดมากกว่านี้มีความชัดเจนมากกว่านี้ก็สามารถจะมองรู้ขันมองเห็นขันห้าเราเป็นสภาพไตรลักษณ์อย่างชัดเจนอย่างเปิดเผยด้วยไม่มีสิ่งใดเป็นของปิดบังในไตรลักษณ์เดียวกันนี่ปัญญาส่วนละเอียด
คือมันละเอียดเพราะการรู้การเห็นของสิ่งเดียวกันแต่รู้เห็นต่างวาระกันมันก็ละเอียดหยาบต่างกันเนี่ยขอให้เราเข้าใจตามนี้เรื่องพระว่าหยาบละเอียด